ุงเล่าเมาข่าวลุงนุ้ยสมาคมขาเมาไม่เมาไม่ได้ลุงนุ้ยเมาก่อนเมาเลยเออพาไปเที่ยวสั่งที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งนะจังหวัดภาคอีสานนะครับปรากฏว่าเออมาใจดีไปถึงนั่งปักก็มาสั่งแล้วปลาช่อนไปซะเดิมที่งั้นน่ะพอขึ้นมาถึงก็พอไฟเดือดปุ๊บๆๆขึ้นมานะตําแต่จะตักกินที่ไหนได้ไปดูมีทั้งหนอนมีทั้งแมงวันหึ่งเลยเต็มไปหมดเลยแถมออกมาได้ด้วยตกใจนะคนก็เลยถ่ายคลิปเอาไว้แล้วก็เด็กก็จะยกไปคืนก็แต่เขาก็จะคนที่สั่งไว้บอกไม่ต้องไปคืนฉันจะพูดกับเจ้าของว่างั้นนะนะจะพูดกับเจ้าของนะครับผมก็ว่านี่ไงมามีหนอนเต็มเลยโอ้ยเนี่ยเป็นเรื่องอย่างนี้มานะครับเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นที่จังหวัดหนึ่งแต่ภาคอีสานคือที่ว่าเอาน่ะจังหวัดหนองคายนะครับแล้วก็ร้านอาหารที่ร้านที่ดังมาก่อนนะครับแล้วปรากฏว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนื่องจากได้สอบสวนนายธวัชชัย3เวลาอายุ21ปีชาวอำเภอบุญทริกจังหวัดอุบลราชธานีนะไม่ใช่ขอโทษทีมันเป็นเรื่องของจังหวัดหนองคายร้านอาหารแห่งนี้อยู่ที่หนองคายที่หนองคายแล้วปรากฏว่าเสิร์ฟแล้วมีหนอนมีหนอนปรากฏว่าหลังจากมีหนอนเล็กขึ้นมาก็ถ่ายคลิปไว้ได้แทนด้วยกันทุกคนก็ถามหาพิกัดว่าร้านนี้อยู่ตรงไหนร้านนี้ตรงไหนแต่เขาบอกว่าไม่ใช่หรอกเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เรียกกันว่ากันเป็นการแต่งแกล้งเป็นปัญหาส่วนบุคคลก็คือหมายถึงว่าเด็กเซอร์มานะมันโกรธเจ้าของบ้านถูกดูด่าก็เลยเตรียมพอคณะทัวร์มากินครั้งแรกสุดเอาหัวปลากลางปลาเก็บไว้พออันใหม่มาก็เลยเอานี่มาเสิร์ฟก็ปรากฏว่าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นมาแต่มันมีหนอนแบบนี้เนี่ยมันปันปลาที่เน่าแล้วนะลุงงุ้ยมันก็เขาบอกว่าเด็กก็แกล้งไงก็ไปดักเอาไว้ไปทิ้งเอาไว้กดเอาไว้อันนี้เป็นเรื่องของเด็กเสิร์ฟแค้นเจ้าของร้านที่ไปดูดาดิสเครดิตแต่ร้านนี้เขาบอกว่าอยู่ในจังหวัดน้องคายแล้วก็เป็นร้านที่ดีมากทำอาหารปรากฏมาหลายครั้งแล้ววันอย่าให้เสียชื่อจังหวัดน้องคายก็ไปได้ตอนนี้เขาจัดการแล้วเอาไล่เด็กคนนั้นแล้วก็หักเงินเดือนเอาอย่างนี้ละกันโปรโมชั่นรับประทานฟรี1มื้อทุกคนก็จะได้สบายใจอุ่นใจอร่อยด้วยนะคะเอามาที่เหตุการณ์นี้บ้างอันนี้ที่ลุงนุ้ยพูดไปตะกี้อันนี้เป็นเรื่องของอุบัติเหตุเตือนกันไว้นะคะสำหรับใครที่ชอบคุยโทรศัพท์ระหว่างขับรถแล้วโทรศัพท์หล่นมือแล้วก้มลงเก็บเนี่ยอุบัติเหตุเกิดขึ้นทันทีเลยนะคะก็เหตุการณ์นี้เนี่ยเขาเปิดเผยจากภาพกล้องวงจรปิดนะเมื่อคืนที่ผ่านมานี่เองลุงนุ้ยนะคะหนุ่มคนนี้ค่ะคุณธวัชชัย3เวลาเนี่ยค่ะวัย21ปีเนี่ยเป็นชาวอำเภออุบลทริกจังหวัดอุบลราชธานีจะขับรถไปหาแฟนสาวที่อยู่ที่จังหวัดชลบุรีแล้วตัวเองไม่ชำนาญทางไงก็เลยโทรศัพท์ถามแฟนว่าเส้นทางไปทางไหนยังไงจะไปหาที่พักนี่แหละสุดท้ายพอคุยจบเสร็จปุ๊บอ้าวโทรศัพท์หล่นมือก้มลงเก็บแค่นั้นแหละเงยขึ้นมาพระเจ้าช่วยไม่ทันแล้วชนระเนระนาดชนทั้งร้านก๋วยเตี๋ยวทั้งร้านขายก๋วยจั๊บซึ่งก็ขายเกาเหลาเลือดหมูด้วยนะแล้วจากนั้นเนี่ยคนมานั่งกินข้าวเนี่ยค่ะตามภาพเลยเนี่ยวิ่งกระจุยกระจายเลยแล้วก็มีรถมอเตอร์ไซค์จักรยานยนต์7คันเรียงเดียวนั้นชนหมดเลยคือเรื่องของเรื่องก็คือกระบะคันนี้เนี่ยนะไปชนรถเก๋งก่อนแล้วสุดท้ายก็เลยไปชนกระแทกกับร้านอาหารแต่โชคดีโชคดีที่ว่ามันมีเสาไฟฟ้ากั้นอยู่ทำให้เจ้าแว่นเจ้าของที่ทำตรงนั้นมาบาดเจ็บน้อยหน่อยบาดเจ็บเล็กน้อยนะคะแต่ว่าก็ไม่ควรเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะคะก็เตือนกันไว้ขับรถระวังอย่าคุยโทรศัพท์แล้วก็ถ้ามีสิ่งของหล่นปุ๊บอย่าก้มลงเก็บนะคะจะได้ปลอดภัยกันทุกคนเอาละวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะต้องลาไปก่อนดิฉันรัตนาดวงศรีค่ะผมสมพลดำริครับค่ะพร้อมมีงานทุกคนนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้บ่ายสามโมงถึงสี่โมงเย็นกับวงเล่าเมาข่าวของเราขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ